เรียนรู้ในเรื่องของ sequential คือเป็นการทำงานแบบเป็นลำดับลาดับลาดับก็เป็นโฟชาร์ดอีกอันนึงนะครับที่ส่วนใหญ่ก็คือนิยมใช้เนาะอันนี้จารย์ขอใช้เป็นตัว void main ละกันนะครับจะใช้เป็น int main หรือ void main ก็ได้นะครับอาจารย์สร้างตัวลำดับขึ้นมานะครับก็คืออาจารย์สร้างตัวแปรชื่อมาว่าเป็น cash เป็นเงินเนาะนะมีค่าเท่ากับ500เงินสดของเรานะครับ ราคาที่เราต้องการซื้อสมมติว่าเราซื้อหนังสือนะครับหนึ่งสือราคา180บาทนะครับโอเคซื้ออาหารนะครับค่าอาหารนั่นเองก็คือ20นะครับโอเคซื้อโซดามีโซดาด้วยนะโซดา7 บาท่าโอเคเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ทำการคำนวณราคาเนาะเวลาเราคิดอันนี้คือเหมือนเคาน์เตอร์คิดเงินนะ่ะเคาเตอร์คิดเงินในเซเว่นหรือในอื่นๆก็ใช้โค้ดตีมประมาณนี้เวลาเขียนก็จะใช้เป็นตัว Assignment Operator เนาะในการทำดังนั้นอาจารย์บอกโอเคเงินเรามีเงินสดอ,อยู่ที่500อยู่ต้องไหมครับเราก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่าลบเท่ากับหมายความว่าแคทคือเงิน500อ่ะลบ กับราคาหนังสือเสร็จแล้วเก็บเงินที่เหลือเก็บไว้ในตัวแปรเดิมคือตัวแปรแคชนะครับโอเคหลังจากนั้นอาจารย์เขียนโอเคลบไปเรื่อยๆอันนี้เป็นการเขียนของตัวโปรแกรมเนาะที่ใช้ในการคํานวณแคชเชียร์นะครับใช้ในการคํานวณค่าของตัวแคชเชียร์นั่นเองก็คือใช้ซินแท็กของตัวเบรเตอร์ของ a s s i g n m e n t o p e r a t o r ในนี้คือลบไปเรื่อยๆแล้วเก็บไว้ที่ตัวแปรเดิมหลังจากนั้นอาจารย์ทำการเทสในการปริ้น ดังนั้นเงินสดนะครับที่เราต้องที่ที่เป็นในง,งานในการลบค่าไปใช่ไหมก,ก็คือเงินที่ต้องต้องเหลือจากการใช้หรือว่าเงินที่เรียวนะรวมกนะันน่ะเดี๋ยวมาลองดูเทสเลยกันของตัวแคชเงินของเราปึ๊บและจารย์ใส่ไปปุ๊บอาจารย์ลองเทสนะครับในการปริ้นปบ๊บอ่าลืมใส่หนึ่งตัวก็คือโซดาจารย์ใส่ชื่อผิดนะครับตรงนี้ใช้คำว่าตัวโอเนาะ ร้านอีกรอบนึงครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้คําถามของอาจารย์คําถามนี้ก็คือเป็นเงินรวมหรือเป็นเงินทอนคําตอบคือมันเป็นแคชของเงินทอนที่ร้านค้าต้องทอนให้เราดังนั้นวิธีการคิดก็คือตัวตั้งต้นของเ,ขเราคือเงินสดถูกต้องไหมครับ500้แล้วก็เราเจอเครื่องหมายตรงนี้ครับที่เป็นลบเท่ากับที่อาจารย์บอกอยู่แล้วโอเคลบเท่ากับคือลบตัวมันเองตัวมันเองลบ สิ่งของนั้นหรือตัวแปรนั้นนั้นแปลว่าค่าแคชของอันแรกครับที่เราคิดใช่ปหมแลก็คือคอนเซปต์ลบเท่ากับอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะก็คือแคชเท่ากับแคชลลบกับบุ๊กไพรส์ดังนั้นแคชเท่ากับ500ตั้งต้นนะครับลบกับบุ๊กไพส์ก็คือ180ซึ่งพอเราลบตัว180ในสเต็ปแรกเนาะก็จะได้ออกมาเป็น5 0 0ร้ลบ ก็คือเหลือที่320ดังนั้นตัวเนี้320ของข้อนี้ยครับที่เราเก็บเข้ามาใช่ไหมจะโยนเข้าไปในตัวแคชต,ตัวแปรเดิมดังนั้นจากเดิมมาต่อบรรทัดนี้ก็จะคิดซ้ําเดิมครับก็คือเอา320เนี้ยนะครับไปลบกับตัวฟุตพลาก็คือ20ถูกต้องป่ะดังนั้นก็20เงินเราก็จะเหลืออยู่300นะครับ 300ในที่นี้300แล้วก็โยนเข้าไปเก็บในตัวคลาส h เหมือนเดิมดังนั้นพอมาตรงนี้ครับจ่ายค่าโซดาไปอีกดังนั้นเวลาเขาคิดทีละทีละครั้งในการยิงบาร์โค้ดเข้าไปอ่ะก็จะใช้ตัวมันเองต่อก็คือ300ร้อไปลบกับค่าโซดาอีก7บาทดังนั้นผลลัพธ์ก็เลยได้ออกมาเป็น293บามองอเผาเนาะเพราะ293โอเคค่าคชปัจจุบันก็คือสอง ก็ทำการแสดงผลออกจากตัวแปรแคชตัวนี้เนาะเป็นเปอร์เซนต์ดีออกมาดังนั้นผลที่เราได้จากข้อนี้ครับก็เลยได้ค่าแคชออกมาที่เงินทอนทั้งหมดก็คือ293ลักษณะการเขียนแบบนี้ครับที่อาจารย์ศาสตร์ท่ทเทาดูว่าเป็นถ้าอารย์เขียนอยู่ในรลบรูปของโฟร์ชาร์ดเนาะการเขียนของโฟร์ชาร์ดโดยโปกติในโปรแกรมมิ่งส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นการแบบเบสิกเบื้องต้นเราจะเรียก การเขียนแบบนี้ว่าเป็น Se เควนซ e เ e วนต์โฟร์ช h a r t เนาะ s e q u e n t i a ลลักษณะ Sequent i a l เป็นอย่างนี้ครับก็คือจะเป็นสเต็ปว่าโอเคถ้าอาจารย์เขียนยันคือ Start จจำได้เนาะในการเขียนเนาะ start ค่าเริ่มต้นออกมาก่อนในทุกโปรแกรมเริ่ม Start โปรแกรมตรงนี้ก็เป็นการทำอะไรครับ define ตัวตัวค่าของก้อนนี้จำได้ปะในการเขียนในหนึ่งก้อน จำได้นาะอาจารย์เขียนเป็นเซตเลยกันก็คือเป็นเซตของการกำหนดค่าตัว v i r i l e เนาะกำหนดค่าตัว Variable คือตัวเรียกเป็นตัว define De De กับ assign ไปเลยนะกัน assign ไปเลยคือ assign รวมกับ define ไปแล้วนะคือทั้งประกาศค่าและทั้ง assign ค่าเก็บเข้ามาแล้วเขาหลังจากนั้นเป็น define and assign เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีถังตรงกลางก้อนนี้ ก้อนนี้ก็คือเป็นสูตรฟอร์มูลาถูกต้องไหมครับอาจจาะก,ก็เรียกเป็นเป็นการคำนวณและการแคลคูลเลตนะครับเป็นแคลแคลคูลเลชันเนาะการคำนวณซึ่งการคำนวณในที่เนี้ยเราใช้ตัวก้อนนี้มองภาพออกไหมครับในการคำนวณเป็นเซตเลยเนาะหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บก็ทำการปริ้นค่าผลลัพธ์ออกมานะครับก็จะเรียกเป็นดิสเพย์แล้วกันก็คือแสดงค่าผลลัพธ์ ที่ได้จากการคำนวณขึ้นมาแล้วก็พิมพออกมาเป็นค่าของ293ก็คืออยู่ที่บรรทัด p ิ i พเอก้อนนี้ดังนั้นถ้าเราสังเกตเห็นนะครับในการเขียนโค้ดนี่แล้วก็อย่าลืมว่าจบคำสั่งก็คือจบที่ n n นะครับ n ก็คือปิดประโยคคำสั่งดังนั้นในการเขียนโฟร์ชาร์ดรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้ครับเราจะเรียกว่า s e q u e n t i a l นะครับ s e q u e n c e คือการเขียนลำดับการทำงานที่ ที่เป็นลักษณะ sequential ก็คือเรียงตามลำดับขั้นตอนโอเคปะเรียงตามลำดับขั้นตอนที่เราทำกันปกติอยู่แล้วอันนี้เรียงตามลำดับขั้นตอนนะครับอันนี้เป็น flow chart แบบแรกนะครับที่นิยมใช้เนาะเป็นระดับ process เ,เรียงตาม sequential ไปทีละขั้น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 ,นตามลำดับนะครับโอเคทำเสร็จตรงนี้นะจะทำการเซฟนะครับ เซฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว sequential control นะครับแล้วเขียนเลยเนาะ sequential control structure ก็คือโครงสร้างการ control แบบเป็นลำดับนะครับโอเคเช่นเดิมเนาะอันนี้อาจจะตั้งเป็นตัวของ new folder ใหม่นะครับ new folder เนี่ยเป็น control statement ละจะเรียกเป็น ประโยคคำสั่งประโยคที่ใช้ในการคอนโทรลนะในเรื่องของคอนโทรสเตทเมนต์แบบแรกก็เป็นคอนโทรลไหมล่ะก็คอนโทรลเป็นคอนโทรลที่เรียงตามลำดับลำดับลำดับไปเรื่อยๆเ,เราจะเรียกว่าเป็นซีเควนเชียลคอนโทรสตัคเจอร์เป็นโครงสร้างเนาะในการทำนะครับ